This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราวความฝันและความจริงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแอนแฟรงค์แอนเนอร์ฟรังแล้วแต่จะเรียกนะคะถ้าเรียกในสำเนียงภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยก็คงจะเป็นแอนแฟรงค์จากหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ที่มียอดพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มทั่วโลกนะคะแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า55ภาษาและถ้าวันนี้แอนแฟรงค์หรือว่าแอนเนอร์แฟรงค์มีชีวิตอยู่เธอจะมีอายุครบ84ปีเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนี่คือเรื่องราวของบันทึกที่เขียนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่วงที่ชาวยิวทั่วโลกโดยเฉพาะในดินแดนที่เยอรมันนาซีเอื้อมมือไปถึงต้องหนีตายกันแบบกระสานซ่านเซนและส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรอดครอบครัวของแอนแฟรงค์หลบซ่อนอยู่ในตึกที่ทำงานของออโตแฟรงค์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมคือไม่ได้หนีไปไหนไกลอยู่ในเมืองหลวงแต่อยู่ในห้องลับที่ซ่อนลับของตึกซึ่งเคยเป็นที่ทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของนายวันดานซึ่งเป็นพ่อเป็นเพื่อนของพ่อแอนแฟรงค์นะคะคือนายวันดานกับออโตแฟรงค์นั้นเป็นเพื่อนกันเมื่อถึงยามยากก็พึ่งพาอาศัยกันที่ซ่อนลับจึงมีคนอยู่7คนนั่นก็คือครอบครัวของแอนแฟรงค์4แล้วก็ครอบครัวของนายวันดานอีก3ประกอบด้วยนายวันดานนางวันดานแล้วก็ปีเตอร์วันดานลูกชายวัย16การอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะคะแม้กระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างเช่นแอนแฟรงค์กับพ่อแม่พี่สาวก็ยังมีเรื่องไม่ค่อยถูกอกถูกใจแล้วก็ขัดเคืองใจกันอยู่เนืองโดยเฉพาะแอนแฟรงค์ซึ่งมีความรู้สึกว่าเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ค่อยรักเป็นเด็กที่แม้แต่หายใจก็ผิดอะไรทำนองนั้นในขณะที่พี่สาวเป็นเด็กสมบูรณ์แบบเป็นเด็กหน้าตาดีเป็นเด็กนิสัยดีเรียบร้อยเรียนเก่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรแอนแฟรงค์ก็มักจะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นผู้ทำความผิดอยู่เสมอในบันทึกของแอนแฟรงค์นอกจากบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วนะคะยังมีการบันทึกถึงพัฒนาการความรู้สึกนึกคิดของเด็กผู้หญิงซึ่งบันทึกเอาไว้ด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์รู้สึกอย่างไรก็เขียนไปเช่นนั้นทำให้เราได้รับรู้ความรู้สึกของเด็กหญิงที่กำลังจะโตเป็นสาวผ่านเรื่องราวและความรู้สึกของเธอได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบันทึกฉบับที่กำลังจะอ่านให้คุณได้ฟังต่อในวันนี้นะคะใครที่มีลูกมากกว่า1คนมักจะดุด่าว่ากล่าวลูกคนใดคนหนึ่งอยู่บ่อยๆโดยที่อาจจะไม่ทันรู้ตัวลองฟังเรื่องราวต่อจากนี้บางทีคุณอาจจะเข้าใจเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มักจะถูกมองว่าเป็นเด็กไม่ค่อยได้เรื่องเด็กไร้กาดเด็กเจ้าปัญหานะคะเพราะว่าบางทีเรื่องที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้บันทึกลับของแอนแฟรงค์บอกเราเช่นนั้นค่ะแม้เข้าข้างมาก็สเป็นประจำคู่นี้เข้าข้างกันอยู่ตลอดจนฉันชินซะแล้วฉันจึงไม่สนใจการดุบ่นว่าของแม่หรืออารมณ์บูดของมาก็สฉันรักทั้งสองคนคนหนึ่งในฐานะแม่และอีกคนหนึ่งในฐานะพี่แต่กับพ่อนี่สิฉันมีความรู้สึกแตกต่างออกไปฉันรักและบูชาพ่อถ้าพ่อยกตัวอย่างของมาก็อดว่าชื่นชมการกระทำของเธอสรรเสริญเธอพูดจาทนุถนอมด้วยคำรักและสวมกอดเธอฉันจะรู้สึกปวดร้าวอยู่ในหัวใจพ่อเป็นบุคคลคนเดียวที่ฉันแงนมองด้วยความเคารพบูชาฉันไม่รักใครในโลกนอกจากพ่อพ่อคงไม่รู้หรอกว่าพ่อปฏิบัติต่อฉันและมาโกสต่างกันขณะนี้มาโกสเป็นสาวผู้น่ารักที่สุดอ่อนหวานและก็สวยที่สุดในโลก
ฉันไม่ว่าอะไรหรอกแต่ฉันก็มีสิทธิ์เรียกร้องที่จะให้พ่อแสดงความรักทนุถนอมเช่นมาก็สบ้างนี่ฉันเหมือนกับว่าเป็นตัวโง่ตัวทุเรศไม่เป็นที่พอใจของครอบครัวฉันต้องเจ็บปวดถึงสองต่อในการกระทำของฉันเจ็บปวดด้วยถ้อยคำที่ถูกดุว่าและยังเจ็บในหัวใจที่ถูกดุว่าเช่นนั้นฉันไม่พอใจในการแสดงท่าว่ารักฉันเหมือนรักทารกอีกแล้วฉันต้องการสิ่งที่พ่อให้ไม่ได้ที่จริงฉันก็ไม่ได้ริษยามาก้อนหรอกนะไม่เคยเลยฉันไม่เคยอิจฉาความงามของเธอแม้แต่น้อยขอเพียงให้พ่อรักฉันรักอย่างแท้จริงจากใจเท่านั้นไม่ใช่รักเพียงเพราะว่าฉันเป็นลูกแต่รักเพราะฉันเป็นฉันเป็นแอนเองฉันยึดพ่อเพราะพ่อเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยังคงมีเศษของความรู้สึกว่าตัวเป็นสมาชิกของครอบครัวพ่อแม่เข้าใจเลยว่าบางครั้งฉันต้องหาทางระบายความรู้สึกที่มีต่อแม่พอถกเถียงเรื่องนี้ทีไรพ่อพยายามเลี่ยงไม่วิจารณ์ด้านไม่ดีของแม่ฉันรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่สุดแสนจะทนแม่บ่อยๆไม่รู้จะเก็บความรู้สึกทั้งหมดนี้ไว้คนเดียวได้ยังไงฉันทนการไร้ระเบียบวินัยทนคำพูดกระแนะกระแหนเยาะเย้ยและการขาดความอ่อนโยนของแม่ไม่ได้ฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ผิดแต่เพียงผู้เดียวตลอดกาลหรอกนะแม่กับฉันตรงข้ามกันทุกอย่างเราจึงกระทบกระแทกกันอยู่บ่อยๆเป็นธรรมดาฉันไม่อาจเอื้อมตัดสินอุปนิสัยของแม่พอรู้อยู่ว่าไม่ควรทำฉันอยากเห็นแม่ในฐานะแม่แต่แม่ไม่เคยทำให้ฉันเห็นแบบนั้นเลยฉันจึงต้องกลายเป็นแม่ของตัวเองฉันแยกตัวเองจากพวกเขาทั้งหมดต้องเป็นกัปตันเรือเองและจะต้องระมัดระวังว่าจะขึ้นฝั่งที่ไหนทั้งหมดนี้เป็นเพราะฉันมีภาพแม่และภรรยาที่สมบูรณ์แบบอยู่ในใจแต่ฉันไม่พบแม่ในตัวแม่จริงๆของฉันแม้แต่น้อยฉันตั้งใจว่าจะไม่สนใจในตัวอย่างที่ไม่ดีของแม่ฉันจะค้นหาเฉพาะด้านดีแต่ก็ไม่ได้ผลที่แย่ที่สุดก็คือทั้งพ่อและแม่ไม่เห็นช่องโหว่ของความรู้สึกเช่นนี้ในชีวิตของฉันซึ่งเป็นลูกฉันต้องขอตำหนิพ่อและแม่เพราะพ่อแม่ควรสังเกตเห็นและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดและความน้อยเนื้อต่ำใจของลูกอยากรู้นักว่ามีพ่อแม่คนไหนที่สามารถทำให้ลูกพอใจได้อย่างสมบูรณ์บางครั้งฉันคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ามีพระประสงค์จะทดสอบฉันทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือพระองค์จะให้ฉันดีด้วยความพยายามของตัวเองโดยไม่ต้องมีตัวอย่างหรือข้อแนะนำสั่งสอนใดๆเพื่อว่าต่อไปฉันจะได้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงมีใครอีกไหมนะที่จะได้อ่านจดหมายในสมุดบันทึกนี้นอกจากตัวฉันมีใครบ้างไหมนะที่จะปลอบโยนฉันนอกจากตัวฉันเองฉันรู้สึกอ่อนแอและท้อแท้อยู่บ่อยๆและปรารถนาการปลอบโยนเสมอฉันรู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นมีสิ่งที่ด้อยและไม่ดีอยู่หลายอย่างแต่ฉันก็พยายามปรับปรุงตัวเองอยู่ทุกวันซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาปฏิบัติต่อฉันต่างกันไปในแต่ละวันเช่นวันหนึ่งเขาพูดว่าแอนน่ะเป็นคนมีเหตุมีผลเขายอมให้แอนรู้อะไรๆได้ทุกเรื่องแต่พอวันรุ่งขึ้นเขากลับว่าแอนน่ะเป็นเพียงลูกแพะโง่ๆที่ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่คิดว่าตัวน่ะฉลาดซะเต็มทีเรียนรู้อะไรต่ออะไรมากมายจากหนังสือฉันก็เลยไม่ใช่หนูน้อยผู้เป็นที่รักและตามใจกันอีกต่อไปมีแต่จะคอยหัวเราะเยาะไม่ว่าแอนจะพูดหรือทำอะไรที่จริงฉันมีทัศนะของตัวเองมีแผนลับมีความคิดแต่ยังไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดให้ผู้อื่นเห็นตามได้ขณะที่ฉันล้มตัวลงนอนบนเตียงมีอะไรหลายอย่างที่เดือดพล่านอยู่ในอกเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องอดทนต่อคำพูดเยาะเย้ยแดกดันพวกนั้นฉันเบื่อแสนเบื่อทีเดียวพวกเขามักจะแปลความหมายและความตั้งใจของฉันผิดไปหมดด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงต้องหันหน้าเข้าหาสมุดบันทึกเพื่อระบายทุกสิ่งที่อยู่ในใจคิตตี้จ๋า
ฉันเชื่อว่าเธอคงจะอดทนกับฉันเสมอฉันขอสัญญาว่าจะพยายามอดทนทุกอย่างแล้วก็หาทางออกจะกล้ำกลืนน้ำตาไว้ทั้งที่ช้ำใจสุดแสนฉันเพียงปรารถนาว่าเมื่อพยายามทำดีแล้วก็อยากให้มีใครเห็นและมีใครสักคนที่ฉันรักสนับสนุนให้กำลังใจฉันโปรดอย่าลงโทษว่าเป็นความผิดของฉันเลยนะจ๊ะโปรดรู้ด้วยว่าสักวันหนึ่งความอดทนของฉันอาจถึงจุดระเบิดได้เป็นฉบับที่พ่อแม่น่าจะได้อ่านนะคะเพราะว่าแอนแฟรงก์ก็คงไม่ต่างไปจากเด็กอีกหลายคนในโลกนี้ที่อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดจะระบายกับใครวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนค่ะแอนแฟรงก์เล่าว่าเมื่อวานคือวันที่8เป็นวันเกิดของปีเตอร์วานดานที่อายุครบ16ปีเขาได้รับของขวัญหลายอย่างทั้งเกมที่โกนหนวดแล้วก็ไฟแช็กไฟแช็กนี่เอาไว้เพื่อโชว์ไม่ใช่เอาไว้สูบบุหรี่นะคะจากนั้นตอนบ่ายโมงนายวานดานก็มีข่าวน่าแปลกใจมาเล่าให้ทุกคนฟังบอกว่ากองทัพอังกฤษขึ้นบกที่ตูนิสแอลเจียคาซาบลังกาแล้วก็ที่โอแรนทุกคนพากันพูดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามแต่เชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องยุติสงครามแม้แต่จุดเริ่มของการยุติก็ไม่ใช่ทว่ามันอาจจะเป็นวาระสุดท้ายของการเริ่มต้นเท่านั้นเธอเห็นความแตกต่างของคำพูดไหมจ๊ะแต่ก็มีเหตุผลที่จะมองโลกในแง่ดีด้วยคือเมืองสตาลินกราดในรัสเซียซึ่งได้ป้องกันตัวมา3เดือนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ตกอยู่ในเงื้อมมือของเยอรมันกลับมาพูดถึงเรื่องต่างๆในที่ซ่อนลับของเราต่อเถิดนะจากนั้นแอนก็เล่าถึงเสบียงอาหารที่พ่อของเธอเนี่ยสะสมเอาไว้ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะแอนบอกว่าครอบครัวของเธอได้สะสมเสบียงที่เก็บเอาไว้ได้นานมีอาหารกระป๋องนับร้อยกระป๋องมีถั่วแห้งเก็บเอาไว้อีกประมาณ300ปอนด์สำหรับเผื่อคนในออฟฟิศด้วยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะในขณะที่ตัดสินใจจะลากกระสอบถั่วขึ้นไปเก็บเอาไว้ในห้องเพดานปีเตอร์วานดานเป็นคนทำหน้าที่ลากกระสอบถั่วปรากฏว่าลากขึ้นไปเก็บได้5กระสอบอย่างปลอดภัยแต่พอถึงกระสอบที่6เผอิญตะเข็บก้นกระสอบเนี่ยแตกเมล็ดถั่วสีน้ำตาลก็ร่วงพลูออกมาราวกับพายุลูกเห็บมีเสียงดังกราวกราวบนพื้นแล้วก็กริ้งต่อลงไปตามขั้นบันไดแอนแฟรงค์บอกว่าเสียงร่วงกราวกราวนั้นดังสนั่นหวั่นไหวโชคดีว่าคนที่อยู่ข้างล่างณขณะนั้นไม่มีคนแปลกหน้าก็คือเป็นพวกที่รู้เรื่องทั้งหมดตอนแรกปีเตอร์ตกใจมากแต่แล้วเขาก็หัวเราะด้วยความขบขันแอนแฟรงค์บอกว่าตัวเธอเองนั้นยืนอยู่ที่ตีนบันไดแล้วก็แวดล้อมไปด้วยเมล็ดถั่วราวกับอยู่ท่ามกลางทะเลถั่วฉันก้มลงมองตัวเองที่มีถั่วอยู่รอบตัวถึงข้อเท้าเราช่วยกันเก็บเมล็ดถั่วซึ่งแสนจะลื่นกลิ้งลงไปตามรูร่องและมุมต่างๆที่มันจะเล็ดลอดไปได้จนบัดนี้ถ้าก้มมองที่พื้นบางครั้งก็พบเมล็ดถั่วเก็บไปให้นางวานดานทำกับข้าวที่เป็นกำมือเลยทีเดียวเกือบลืมบอกว่าอาการป่วยของพ่อดีขึ้นมากแล้วในบันทึกฉบับนี้นะคะแอนลงท้ายว่าปอลอเพิ่งได้ข่าวจากวิทยุว่าแอลเจียแพ้แล้วมอร็อกโกคาซาบลังกาและโอแรนตกอยู่ในมือของอังกฤษมาหลายวันแล้ว
เรากำลังคอยดูเมืองตูนิสอีกเมืองนึงจากนั้นในวันอังคารที่10พฤศจิกายนแอนแฟรงก์ก็มีข่าวใหม่มาบันทึกค่ะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าครอบครัวของเธอและนายวันดานกำลังจะรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ที่ซ่อนลับเป็นคนที่8คิตตี้ที่รักข่าวใหญ่เรากำลังจะรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ที่ซ่อนลับของเราเป็นคนที่8เราคิดกันอยู่เสมอว่าเรายังมีที่ว่างและอาหารพอสำหรับอีกคนเกรงว่าจะทำความลำบากให้คุณคลายแมนและคุณคูเกอร์มากขึ้นเท่านั้นแต่ขณะนี้เรื่องราวที่น่ากลัวต่างๆเกี่ยวกับชาวยิวเลวร้ายขึ้นทุกขณะพ่อก็เลยหารือกับคุณคลายแมนและคุณคูเกอร์เรื่องจะรับคนใหม่ทั้งสองเห็นด้วยและบอกว่าถ้าจะมีอันตรายแล้วก็7คนหรือ8คนก็อันตรายเท่ากันซึ่งก็จึงเป็นอันตกลงจะรับสมาชิกใหม่เราจึงรีบเลือกในหมู่เพื่อนยิวด้วยกันพยายามหาคนโสดที่จะเหมาะแก่ครอบครัวของเราซึ่งก็ไม่ยากนักหลังจากปฏิเสธญาติของพวกวานดานพ่อก็เลือกได้ทันตแพทย์คนหนึ่งชื่อว่าอัลเฟรดดูโซเขาใช้ชีวิตร่วมกับสตรีชาวคริสต์คนหนึ่งเธออายุน้อยกว่าเขาหลายปีทั้งสองคงจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสฉันชักจะนอกเรื่องแล้วเขาเป็นคนเงียบๆเท่าที่นายวานดานและเรารู้จักเขาอย่างผิวเผินก็เห็นว่าเป็นคนน่าคบแล้วคงจะเข้ากันได้เมียฟรู้จักชายผู้นี้ดีเธอจึงจัดการติดต่อให้เขามาอยู่ร่วมกับเราถ้าเขามาเขาจะนอนในห้องของฉันแทนมาร์กอสส่วนมาร์กอสจะต้องใช้เตียงสนามนอนในอีกห้องนึงหลังจากดุสเซนมาแล้วมาร์กอสก็ไปนอนในห้องพ่อแม่เราคงจะต้องขอให้เขาขนข้าวของมาบ้างพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนคิตตี้ที่รักเมียเพิ่งเล่าให้เราฟังว่าเธอไปพบหมอดูเซลมาละพอเธอย่างเข้าไปในห้องเขาก็ถามทันทีว่าเธอรู้จักที่ซ่อนบ้างไหมเขาดีใจมากเมื่อเมียบอกว่าเธอพอจะหาที่ซ่อนให้ได้แต่ไม่บอกว่าที่ไหนและกับใครเธอเร่งให้เขาย้ายเข้าที่ซ่อนโดยเร็วที่สุดอยากให้เป็นวันเสาร์นี้เขาบอกว่าจะย้ายเร็วแบบนั้นไม่ได้เพราะต้องทำบัตรคนไข้สะสางบัญชีให้เรียบร้อยและยังทำฟันให้คนไข้อีก 2-3 คนเมียบมาส่งข่าวเมื่อเช้าพวกเราเห็นว่าไม่ฉลาดเอาซะเลยที่ผลัดวันออกไปอย่างนั้นการเตรียมตัวต่างๆดังกล่าวจะทำให้คนอื่นๆสงสัยเมียบไปพูดกับเขาอีกแต่หมอดุสโซก็ยังคงยืนกรานว่ามาวันเสาร์ไม่ได้เขาจะมาวันจันทร์ฉันอยากจะบอกว่าบ้าที่สุดที่ไม่รีบคว้าข้อเสนอของเราถ้าโดนตำรวจลับจับเขาจะมัวขอทำบัตรลำดับตัวอักษรคนไข้จัดการเรื่องบัญชีเงินขอรักษาคนไข้อีก 2-3 วันก่อนจะทำได้หรือยังไงนะไม่เห็นจะมีเหตุผลสำคัญนักหนาที่จะต้องประวิงเวลาฉันเห็นว่าเป็นความโง่ของหมอดูเซลเท่านั้นเองไม่มีข่าวอื่นอีกแล้วก็ถือว่าเป็นหมอที่มีจรรยาบรรณมากเลยทีเดียวนะคะมีจรรยาบรรณแล้วก็มีความรับผิดชอบขอทำฟันก่อนขอเคลียร์งานก่อนน่ารักมากทีเดียวแต่แหมในสภาวะการเช่นนั้นยิ่งประวิงเวลาออกไปก็ยิ่งหมายถึงอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นคือในภาวะสงครามสงครามจากความมืดบอดอวิชชาของมนุษย์ที่เห็นคนอื่นซึ่งไม่ได้ทำอะไรตัวเองเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอ่านบันทึกลับของแอนแฟรงก์กันต่อนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการแล้วก็ต้องการที่จะฟังผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถฟังได้นะคะคลิกไปที่ m.thaipbs.or.th ค่ะ m.thaipbs.or.th
แล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะพูดคุยสนทนากันผ่านทางช่องทาง Facebook ของดิฉันเองนะคะเข้าไปเจอกันได้ค่ะที่ Facebook รัศมี28 www.facebook.com/rawsame28 ค่ะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องราวต่างๆนะคะชอบไม่ชอบอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความคิดเห็นนะคะที่ได้คุยกันผ่านทางช่องทาง Facebook ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิคเรื่องของการดาวน์โหลดนะคะเรื่องของการย้อนหลังของทางเว็บไซต์ก็สามารถแจ้งได้ที่หน้าเว็บโดยตรงเลยนะคะทีมงานก็จะได้ดูแลแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาให้ค่ะวันนี้เป็นตอนที่6แล้วนะคะของบันทึกลับแอนแฟรงค์เรื่องราวเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งบันทึกเอาไว้ก่อนที่เธอจะจากไปในวัยเพียง15ปีตอนนี้เป็นช่วงแรกที่เธอได้เข้าไปสู่ที่ซ่อนลับซึ่งพ่อและแม่ได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับลี้ภัยจากการถูกตามล้างตามล่าตามฆ่าจากนาซีเยอรมันเหตุเพราะว่าครอบครัวของเธอเป็นชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะมีสถิติว่ามีชาวยิวถูกฆ่าไปในครั้งนั้นเนี่ยหลายล้านคนข้อมูลจากวิกิพีเดียบอกว่ามากถึง7ล้านคนทีเดียวครอบครัวของแอนแฟรงค์ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแอนแฟรงค์ก็เป็นคนหนึ่งในเหตุการณ์นั้นเราไปฟังบันทึกของเธอกันต่อเลยนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์ซึ่งเป็นเหมือนกับบันทึกทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกของชาวยิวผ่านมุมมองใสๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนแฟรงค์ไปฟังกันต่อนะคะกับคราวนี้ซึ่งเธอได้เล่าถึงสมาชิกใหม่ที่ชื่อว่าหมอดุสโซซึ่งเป็นหมอฟันเป็นหมอฟันชาวยิวที่ครอบครัวของเธอและนายวันดาลลงมติว่าจะรับเป็นสมาชิกใหม่ให้มาลี้ภัยอยู่ด้วยกันในที่ซ่อนลับค่ะอังคารที่17พฤศจิกายนคิตตี้ที่รักหมอดุสโซมาถึงแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยเมียบนัดให้เขาไปรอที่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ตอน 11:00 นบอกว่าจะมีชายคนหนึ่งไปพบเขาที่นั่นหมอดูเซลไปถึงที่นัดตรงเวลาเพงคุณไครแมนเป็นผู้ไปพบเขาบอกว่าผู้ชายที่จะให้มารับนั้นเผอิญมาไม่ได้ขอให้เขาไปพบเมียฟที่ออฟฟิศคุณไครแมนนั่งรถรางกลับไปส่วนหมอดูเซลก็เดินไปยังสถานที่แห่งเดียวกันเวลา 11:20 นหมอดูเซลมาเคาะประตูออฟฟิศเมียฟเปิดประตูรับและช่วยถอดเสื้อนอกให้เขาเพื่อไม่ให้ใครเห็นเครื่องหมายดาวเหลืองแล้วพาเขาไปที่ห้องทำงานส่วนตัวของคุณไครแมนนั่งสนทนากับเขาที่นั่นจนหญิงทำความสะอาดกลับไปเมียฟจึงพาหมอดูเซลขึ้นมาชั้นบนแล้วเปิดตู้หนังสือประตูลับทั้งสองก้าวเข้ามาในที่ซ่อนลับยังความตะลึงงงงันแก่หมอดูเซลยิ่งนักเราทุกคนนั่งล้อมรอบโต๊ะเตรียมกาแฟและเหล้าคอนยักไว้ต้อนรับสมาชิกใหม่เมียพาเขาเข้ามายังห้องนั่งเล่นเขาจำเครื่องเรือนของเราได้แต่ไม่ทราบแม้แต่น้อยว่าเราซ่อนตัวอยู่ที่นี่อยู่เหนือศีรษะของเขานั่นเองเมื่อเมียเปิดเผยความจริงเขาแทบจะเป็นลมด้วยความประหลาดใจแต่เมียไม่ให้เวลาเขางงมากนักเธอนำเขาขึ้นมาชั้นบนทันทีหมอดูเซลนั่งที่เก้าอี้พูดอะไรไม่ออกได้แต่มองพวกเราอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกำลังปรับใจรับสภาพความจริงที่เห็นในที่สุดเขาก็พูดตะกุกตะกักขึ้นว่าเอ๊ะคุณไม่ได้อยู่ในประเทศเบลเยียมหรอกหรือครับพวกทหารไม่ได้จับพวกคุณใส่รถไปดอกหรือพวกคุณหนีไม่สำเร็จหรือยังไงเราได้อธิบายให้เขาฟังว่าเรากุข่าวให้แพร่ไปเช่นนั้นเองเพื่อให้คนทั้งหลายเชื่อตาม
โดยเฉพาะพวกเยอรมันจะได้หาเราไม่เจอหมอดูเซลยังงงไม่หายในอุบายอันแยบยลและแนบเนียนของเราเมื่อสำรวจสถานที่ซ่อนลับของเราเห็นว่าสะดวกสบายมีทุกอย่างที่จำเป็นพร้อมเขาก็ได้แต่มองดูด้วยความสนเท่เรากินอาหารกลางวันด้วยกันหมอดูเซลนอนพักตอนบ่ายเล็กน้อยแล้วมาร่วมรับประทานน้ำชากับเราอีกจากนั้นก็ลงมือจัดข้าวของที่เมียบขนเอามาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเขาค่อยเริ่มรู้สึกสบายใจคล้ายอยู่บ้านของตนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อได้ระเบียบข้อบังคับสถานที่ซ่อนแห่งนี้ซึ่งนายวานดานจัดพิมพ์เอาไว้ดังนี้นี่คือกฎข้อบังคับและข้อแนะนำของที่ซ่อนลับนะคะเหมือนกับเป็นกฎในการใช้ชีวิตร่วมกันในยามคับขันในยามวิกฤตสถาบันพิเศษอันเป็นที่พักชั่วคราวของคนอยู่เปิดตลอดปีสวยเงียบไม่มีป่าแวดล้อมอยู่กลางเมืองอัมสเตอร์ดัมมีรถรางผ่านเบอร์13และ17จะมาโดยรถยนต์หรือจักรยานก็ได้เดินมาก็ได้ในกรณีที่ถูกชาวเยอรมันห้ามใช้ยานพาหนะใดๆมีทั้งห้องและอพาร์ตเมนต์ว่างๆและที่ตกแต่งแล้วบริการตลอดเวลารวมอาหารหรือไม่ต้องการอาหารก็ได้ค่าที่พักและอาหารฟรีมีอาหารปลอดไขมันสำหรับลดความอ้วนเป็นพิเศษฟรีน้ำประปามีในห้องน้ำวงเล็บไม่มีอ่างอาบน้ำรวมทั้งข้างล่างทั้งในและนอกฝาผนังเตาผิงไว้ให้ความอุ่นห้องเก็บอาหารขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับเก็บอาหารทุกชนิดวิทยุกลางรับตรงจากกรุงลอนดอนนิวยอร์กเทลอาวีฟและสถานีอื่นๆอีกหลายแห่งผู้อาศัยในที่ซ่อนลับนี้จะใช้วิทยุเครื่องนี้ได้หลังเวลา 18:00 น.จะเปิดสถานีใดก็ได้สำหรับสถานีเยอรมันนั้นจะเปิดฟังเฉพาะกรณีพิเศษเช่นฟังดนตรีคลาสสิกหรืออะไรทำนองนั้นเวลาพักผ่อนวันธรรมดาตั้งแต่ 22:00 น.ไปจนถึง 7:30 น.หรือ 10:15 น.เสาร์อาทิตย์จะพักตอนกลางวันก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมเวลาพักผ่อนที่กำหนดไว้นั้นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดวันหยุดวงเล็บแบบออกไปนอกบ้านยังต้องผลัดไปโดยไม่มีกำหนดการใช้ภาษาต้องพูดเบาๆตลอดเวลาอนุญาตให้พูดภาษาที่เจริญแล้วได้ทุกภาษาฉะนั้นห้ามใช้ภาษาเยอรมันการอ่านและการพักผ่อนหนังสือภาษาเยอรมันห้ามอ่านยกเว้นหนังสือคลาสสิกและวิชาการหนังสืออื่นๆเลือกอ่านได้ออกกำลังกายทุกวันการร้องเพลงร้องได้เบาๆหลัง 18:00 น.เพราะเป็นช่วงที่พนักงานเนี่ยกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะภาพยนตร์ต้องแสดงความจำนงล่วงหน้าการเรียนเรียนชวเลขสัปดาห์ละครั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสคำนวณและประวัติศาสตร์มีเรียนทั้งวันเก็บเงินในการกวดเช่นภาษาดัชเป็นต้นสัตว์เลี้ยงเล็กๆได้รับการเลี้ยงดูอย่างดียกเว้นสัตว์ประเภททำลายต้องมีใบอนุญาตเวลาอาหารระหว่างสัปดาห์อาหารเช้า 9:00 น.วันอาทิตย์และวันหยุดเลื่อนเป็น 11:30 น.อาหารกลางวันวงเล็บเบาๆ 13:15 น.ถึง 13:45 น.อาหารเย็นจะเป็นอาหารร้อนหรือไม่ร้อนก็ได้เวลาอาหารไม่มีเวลากำหนดแน่ขึ้นอยู่กับข่าววิทยุหน้าที่ผู้พักที่นี่ต้องพร้อมที่จะช่วยงานออฟฟิศการอาบน้ำเริ่มได้ตั้งแต่หลัง 9:00 น.เช้าวันอาทิตย์จะไปอาบในส้วมในครัวออฟฟิศส่วนตัวหรือออฟฟิศใหญ่แล้วแต่จะชอบและสะดวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้นนี่คือกฎระเบียบในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันณที่ซ่อนลับแห่งนี้นะคะเหมือนกับเป็นชุมชนลี้ภัยของชาวยิวในบันทึกวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนแอนบอกว่าคิตตี้ที่รักหมอดูเซลเป็นคนดีมากดังที่เราคาดไว้เขาไม่รังเกียจที่จะใช้ห้องเล็กๆร่วมกับฉันความจริงแล้วฉันไม่ชอบเลยที่คนแปลกหน้าจะมาอยู่ร่วมด้วยแต่คนเราก็ต้องเสียสละบ้างเมื่อถึงคราวจำเป็นพ่อบอกว่าถ้าเราจะช่วยชีวิตใครสักคน
เรื่องอื่นๆย่อมสำคัญเป็นรองวันแรกที่หมอดูเซลมาอยู่ที่นี่เขาถามฉัน108เช่นหญิงทำความสะอาดออฟฟิศมาเมื่อไหร่จะใช้ห้องน้ำได้เมื่อไหร่จะใช้ส้วมได้เมื่อไหร่คิตตี้จ๋าเธอคงจะหัวเราะเยาะสินะว่าทำไมถึงถามเรื่องตื้นๆแบบนั้นแต่สำหรับคนในที่ซ่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาง่ายๆหรอกนะตลอดทั้งวันเราจะทำเสียงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะอาจได้ยินไปถึงข้างล่างและถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาที่ออฟฟิศล่างเช่นหญิงทำความสะอาดเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฉันอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้หมอดุสเซลฟังโดยละเอียดแต่น่าประหลาดใจนักเขาช่างเข้าใจอะไรยากเหลือเกินเขาถามซ้ำถึง2ครั้งทุกเรื่องแต่กระนั้นก็ยังจำไม่ค่อยจะได้อีกหน่อยเขาก็คงจะชินไปเองอาจเป็นเพราะจิตใจของเขายังระส่ำระสายเพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างปุบปับนี้ทุกสิ่งดำเนินไปเรียบร้อยดีดูเซลได้เล่าให้เราฟังถึงโลกภายนอกซึ่งเราจากมาสนานเขามีข่าวน่าเศร้าเล่าให้ฟังมากมายเพื่อนฝูงและคนรู้จักอีกมากต้องประสบชะตากรรมที่น่าสังเวชทุกเย็นรถบรรทุกสีเขียวของทหารจะแล่นไปตามถนนพวกเยอรมันมากดกริ่งตามประตูบ้านทุกบ้านเพื่อถามว่ามีชาวยิวอยู่ในบ้านนั้นหรือไม่ถ้าปรากฏว่ามีครอบครัวนั้นจะต้องถูกจับหมดทันทีไม่มียิวคนใดจะหลบหนีการถูกจับได้นอกเสียจากจะหนีไปหลบในที่ซ่อนเขาจะออกสำรวจพร้อมรายชื่อชาวยิวอยู่บ่อยๆถ้าสืบรู้ว่าหลบซ่อนอยู่ในบ้านไหนก็จะกดกริ่งที่บ้านแล้วก็เอาตัวไปแต่บางครั้งถ้าได้รับเงินสินบนต่อหัวแพงๆก็จะปล่อยตัวดูๆก็เหมือนการค้าทาสสมัยโบราณแต่ไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกนะมันเป็นเรื่องที่แสนเศร้าบ่อยครั้งเวลาเย็นยามโพรเพลฉันมองตามรอยแตกของหน้าต่างจะเห็นมนุษย์ผู้บริสุทธิ์เดินเป็นแถวมีเด็กๆร้องไห้กระจองงอแงเดินไปตามถนนมีคนเยอรมันผู้โหดเหี้ยม 2-3 คนควบคุมซึ่งคอยทุบตีจนแทบว่าจะล้มลุกคลุกคลานไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นไม่ว่าคนแก่เด็กหญิงมีครรภ์หรือคนเจ็บพวกนี้แต่ละคนล้วนเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นเราโชคดีนักหนาที่ได้มาหลบซ่อนอยู่มิดชิดที่นี่มีคนดูแลแล้วก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ถูกรบกวนใดๆน่าจะเป็นสุขแต่เราก็อดเป็นทุกข์หนักใจและห่วงใยเพื่อนฝูงของเราไม่ได้เมื่อกลุ้มหนักขึ้นเมื่อเราไม่สามารถจะช่วยพวกเขาได้เลยบางครั้งเมื่อล้มตัวนอนบนเตียงที่อบอุ่นสบายฉันไม่สบายใจที่รู้ว่าขณะนั้นเพื่อนที่รักของฉันอีกมากกำลังถูกทุบตีหรือถูกผลักจนตกลงไปในท่อสกปรกในคืนอันหนาวเย็นฉันสะดุ้งกลัวทุกครั้งที่คิดถึงเพื่อนสนิทหลายคนซึ่งตอนนี้ได้ถูกส่งตัวไปอยู่ในมือของสัตว์ป่าผู้โหดร้ายที่สุดบนพื้นพิภพและทั้งหมดนี้เป็นเพราะพวกเขาเกิดมาเป็นชาวยิวจากนั้นในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนคิตตี้ที่รักไม่รู้ว่าเราจะรับเรื่องเศร้าๆทั้งหมดได้อย่างไรข่าวที่เมียบเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชาวยิวนั้นล้วนน่าสังเวชใจแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่รอดทางที่ดีที่สุดก็ต้องมีชีวิตด้วยความร่าเริงเท่าที่เป็นได้จะมัวมาสลดหดหู่ตลอดเวลาก็คงจะแย่แน่ๆบางครั้งเมื่อเมียบเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เพื่อนของเราบางคนอย่างน่าสยดสยองนางวันดานก็จะร้องไห้คร่ำครวญเมียบเลยคิดว่าไม่เล่าน่าจะดีกว่าเราคอยตั้งคำถาม108กับหมอดูเซลซึ่งเขาจำต้องเล่าบางเรื่องโหดร้ายทารุณแล้วก็น่าเศร้าจนไม่สามารถขจัดออกจากใจได้เมื่อความโศกเศร้าค่อยเผาลงเราก็ยังคงมีเรื่องตลกขบขันเล่นหัวกันอีกจะมัวโศกเศร้ารันทดอยู่ก็ไม่เป็นผลดีแก่เราหรือจะช่วยคนข้างนอกก็ทำไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะทำให้สถานที่ซ่อนลับของเรากลายเป็นสถานแห่งความวิปโยคจะถือว่าการที่เราหัวเราะสนุกสนานกันนั้นแสดงถึงการไม่สงสารและเห็นใจเพื่อนชาวยิวผู้เคราะห์ร้ายก็ไม่ถูกถ้าเช่นนั้นจะทำอะไรหรือว่าจะพูดอะไรก็
็ต้องคอยจดจ่อถึงเขาเหล่านั้นอยู่กระนั้นหรือถ้าเมื่อไรฉันอยากหัวเราะฉันจะต้องกลั้นหัวเราะทันทีและรู้สึกละอายใจที่หัวเราะเบิกบานกระนั้นหรือฉันควรร้องไห้ตลอดวันหรืออย่างไรไม่ฉันทำเช่นนั้นไม่ได้ความทุกข์เศร้าเหล่านี้จะค่อยจางไปเองเมื่อเวลาผ่านไปยังมีความทุกข์อีกอย่างนึงนอกจากที่กล่าวแล้วแต่เป็นทุกข์ส่วนตัวไม่สำคัญอะไรนักเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่ฉันเล่าให้ฟังข้างต้นแต่ถึงกระนั้นฉันก็อดประบายให้เธอฟังไม่ได้คือฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งให้อ้างว้างว้าเหวี่ยอยู่เสมอฉันไม่เคยรู้สึกมากเช่นนี้มาก่อนเลยฉันนึกถึงความสนุกสนานแต่เก่าก่อนคิดถึงเพื่อนๆอย่างจับใจและนึกถึงสภาพตัวเองขณะนี้ในที่สุดฉันก็พบว่าแม้พ่อของฉันจะน่ารักขนาดไหนแต่ก็ไม่อาจชดเชยหรือแทนที่โลกน้อยๆ อันแสนสุขในอดีตของฉันได้และเมื่อฉันรู้สึกเช่นนี้แม่กับมาโกสยิ่งไร้ความหมายสำหรับฉันทำไมฉันต้องกวนใจเธอด้วยเรื่องหยุมหยิมโง่ๆเช่นนี้ด้วยนะฉันอาจเป็นคนลืมตัวไม่สำนึกถึงบุญคุณที่โชคชะตาได้นำให้ฉันเข้ามาหลบซ่อนอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยฉันนี่แย่จริงๆถ้าฉันคิดมากมันก็ทำให้ฉันสับสนนอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วก็ยังคิดทุกข์หนักถึงสภาพและสถานการณ์เลวร้ายของชีวิตพวกเราที่นี่ด้วยจากนั้นในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนะคะแอนแฟรงค์ก็ได้บอกว่าหมอดูโซไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เธอคิดไว้แต่แรกพูดกันว่านายดูโซของเรานั้นเป็นคนรักเด็กและเข้ากับเด็กได้ดีแต่บัดนี้เขาได้แสดงท่าแท้ของเขาออกมาแล้วเขาคือคนล้าสมัยเคร่งระเบียบวินัยจัดกินจุและเป็นนักเทศเกี่ยวกับกิริยามารยาทที่ยืดยาดที่สุดฉันเองถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่มีความประพฤติและกิริยาซามกว่าเพื่อนในหมู่วัยรุ่นทั้งสามฉันก็เลยต้องทนต่อการดุว่าจากนายดูซเซลต้องแกล้งทำเป็นหูหนวกไม่ฟังการอบรมสั่งสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกเท่านี้ยังไม่สู้ไกลนักเพราะเจ้าประคุณผู้นี้ยังชอบส่อเสียดขี้ฟ้องแล้วก็เลือกฟ้องแม่ของฉันซะด้วยสิเมื่อฉันได้ฟังเทศกันใหญ่จากตัวเขาเองแล้วก็จะได้ฟังเทศกันเดียวกันนั้นจากแม่อีกแปลว่าฉันโดนพายุหนักทั้งด้านหน้าและหลังถ้าโชคดีจริงๆก็จะได้รับลมสลาตันจากนางวานดานอีกด้วยจริงๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องทนถูกโจมตีและกล่าวหาอยู่เรื่อยว่าได้รับการอบรมมาไม่ดีและเป็นจุดศูนย์กลางในกลุ่มคนที่ช่างวิจารณ์ยามว่างในสถานที่ซ่อนเช่นนี้ตอนกลางคืนยามเมื่อล้มตัวลงนอนฉันมักจะคิดทบทวนถึงความไม่ดีที่เขาทั้งหลายกล่าวหาฉันฉันรู้สึกสับสนจนต้องร้องไห้หรือไม่ก็หัวเราะแล้วแต่อารมณ์ในยามนั้นแล้วฉันก็หลับไปด้วยความรู้สึกแบบโง่ๆอยากเป็นอะไรซึ่งต่างไปจากที่ฉันเป็นคืออยากตำตัวให้ผิดไปจากวิถีทางที่ต้องกระทำพระเจ้าช่วยฉันกำลังดึงเธอให้เข้ามายุ่งกับเรื่องของฉันขอโทษนะคิตตี้เขียนแล้วก็อยากจะฉีกทิ้งเสียจะขีดฆ่าก็ดูจะสกปรกจะฉีกก็ไม่กล้าเพราะทุกวันนี้กระดาษขาดแคลนหายากปล่อยไว้อย่างนี้แหละเธอโปรดอย่าอ่านประโยคท้ายๆนี้ก็แล้วกันถ้าอ่านก็พยายามอย่าเข้าใจนะเพราะถึงอย่างไรเธอก็ไม่มีวันจะเข้าใจหรอกติดตามเรื่องราวจากบันทึกลับของแอนแฟรงค์ในตอนต่อไปได้ที่นี่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ